สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Ethinial ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดช่วงนี้ระบาดกันค่อนข้างที่จะรุนแรงสำหรับประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษนะครับช่วงคุณหมอชวนคุยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคนทำงานหน้างานอันที่หนึ่งคนไข้ส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะครับก็คือเสียชีวิตกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือตัวเลขที่เราเห็นรายวันนะฮะแต่ยังมีคนไข้อีกหลายคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจที่แพทย์กำลังพยายามช่วยทุกๆวันทุกๆเวลาแต่ลึกๆแพทย์เขารู้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะไปได้ไกลยังมีอีกเยอะนะวันนี้ตั้งใจจะมาพูดว่าผมไม่รู้อาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนะครับแต่ขอเป็นคลิปที่ผมขอพูดแข็งนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่อดตายก็ป่วยตายนะครับอันนี้ขออนุญาตขอโทษนะครับใช้คำอย่างนี้นะไม่อดตายก็ป่วยตายเพราะว่าถ้าเรา ยังออกมาเป็นกลุ่มใหญ่อยู่นะยังไงก็หยุดไม่ได้ครับคนหนึ่งติดมันแพร่กระจายไปอีก4คนได้เร็วมาก4คนก็อีก16คนมันเป็นห่วงโซ่ที่เร็วมากนะครับมันแพร่เร็วมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ตามใดที่มนุษย์ยังออกมาใช้ชีวิตอยู่มันยากครับมันยากมากๆเลยต้องยอมรับว่าวัคซีนเราไม่ทันเราช้านะครับผมรู้สึกนะฮะมุมมองของผมคือมันช้ามากมันเราไม่สามารถฉีดให้กับหมู่มากในช่วงที่บ้านเมืองเราสงบเราไม่ได้ทยอยฉีดตอนนั้นเรามาเล่นเกมตามตอนมันเริ่มติดแล้วเริ่มไล่ฉีดเนี่ยมันไม่ทันอัตราการเสียชีวิตมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้เวลาฉีดวัคซีนก็รวมกันเป็นกลุ่มมาฉีดระบบที่จัดแม้กระทั่งจองวัคซีนก็มาออกันแน่นๆแม้กระทั่งมาฉีดวัคซีนก็ออกันแน่นๆแม้กระทั่งมาตรวจคัดกรอง RT-PCR หรือตรวจคัดกรองโควิดก็ออกันแน่นๆผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะทางออกมันคืออะไรนะฮะเราฐานะคนหน้างานก็มีแต่รับเคสไปเรื่อยๆแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆแต่มันไม่จบครับมันไม่จบถ้าตัวเลขมันเยอะขึ้นเรื่อยๆงั้นทำใจนะครับมีโอกาสที่เราจะต้องเผชิญกับการติดเชื้อใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่คนในบ้านเราหรือผู้สูงอายุอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าตัวเลขยังขึ้นอย่างนี้นะครับแพทย์พยาบาลบุคลากรก็หลายคนติดนะครับติดมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมเองจะโดนเมื่อไหร่นะฮะจะเป็นคนต่อไปเมื่อไหร่ก็ฟ้าลิขิตกันแล้วกันไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าคนใกล้ตัวผมนะครับแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ทำงานด่านหน้าโดยตรงก็ติดครอบครัวก็ติดนะผู้บริหารที่อยู่ในห้องประชุมก็ติดนะติดกันเยอะแล้วติดทีก็ต้องแอดมิดเพราะต้องกักตัวมันก็เริ่มผมว่ามันเริ่มเลอะไปละมันเริ่มเยอะเกินที่เราจะคุมได้แล้ว